เปิดตัวลุงเล็กผู้ทำความสะอาดกะโหลกฟอลคอนเผยโดนทรมาน15วันก่อนถูกตัดหัวลุงเล็กผู้เคยทำความสะอาดกะโหลกฟอลคอนหลังโดนทรมาน15วันก่อนถูกตัดหัวนั้นได้เผยข้อมูลฟอลคอนประปีศพฝังใกล้กันพร้อมระบุว่าเจ้าพระยาวิชเยนเป็นฝรั่งร่างเล็กไม่ได้ร่างสูงใหญ่จบกันไปแล้วสำหรับละครอิงประวัติศาสตร์บุพเพสันนิวาสเรื่องราวเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงที่พระเพทราชาเข้ายึดอำนาจสมเด็จพระนารายมหาราชและทำการสำเร็จโทษเจ้าพระยาวิชเยนหรือฟอลคอนและพระปีเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัชตะอาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความเก็บความรู้จากละครดังผ่านเฟซบุ๊กดุลยภาคปีชารัชตะระบุว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับโครงกระดูกของฟอลคอนและพระปีหลังมีกระแสเผยแพร่อ้างว่ากรมศิลปากรเคยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์หัวขาดเมื่อปี2557คาดว่าเป็นของพระปีและเจ้าพระยาวิชเยนตนและคณะผู้ติดตามรีบรุดไปดูซากโครงกระดูกมนุษย์ที่วัดสันเปาโลตำบลทะเลชุบศรจังหวัดลพบุรีแต่เมื่อไปถึงเดินวนหาอยู่หลายรอบก็ไม่พบหลุมโครงกระดูกที่กำลังเป็นข่าวกระทั่งได้มาพบกับลุงเล็กชายมีอายุมาสดีคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นคนช่วยกรมศิลปากรดูแลเขตโบราณสถานวัดสันเปาโลและเคยเป็นผู้ทำความสะอาดกะโหลกศีรษะของเจ้าพระยาวิชเยนโดยลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันหลุมโครงกระดูกของฟอลคอนและพระปีอยู่ริมถนนตรงข้ามวัดสันเปาโลถูกดินฝังกลบเรียบร้อยแล้วเนื่องจากอยู่ในช่วงเจรจาซื้อขายที่ดินระหว่างเอกชนกับกรมศิลปากรเพื่อจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ลุงเล็กใช้ภาพวาดสีน้ำมันของหอดูดาวเมืองละโวหรือวัดสันเปาโลเซนต์ปอลที่บาทหลวงปูโซจากคณะเยซูอิตมอบให้หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ. 2305เป็นหลักฐานอธิบายชี้ไปที่ตัวอาคารรูปร่างกากบาทหรือไม้กางเขนเชื่อกันว่าน่าจะเป็นโบสถ์คริสเตียนที่ฝังศพของพระปีกับฟอลคอนโครงกระดูกทั้งคู่อยู่ในสภาพไม่มีศีรษะซึ่งมีรูปร่างใหญ่และสูงกว่าน่าจะเป็นของฟอลคอนส่วนที่เล็กและเตี้ยกว่าน่าจะเป็นพระปีจริงๆแล้วเจ้าพระยาวิชเยนไม่ใช่คนสูงใหญ่ดังที่บางคนเข้าใจส่วนกระโหลกศีรษะแม้ร่างของฟอลคอนถูกฝังอยู่ไม่ไกลจากศพของพระปีแต่ศีรษะฟอลคอนถูกตัดไปเสียบประจานไว้ในระยะที่ห่างออกมาดังนั้นจึงพบกระโหลกศีรษะในตำแหน่งที่ห่างออกจากโครงกระดูกหลักและอยู่ในชั้นดินที่ตื้นกว่านั่นเองส่วนหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมรณกรรมของเจ้าพระยาวิชเยนและพระปีแม้จะมีการให้ข้อมูลแตกต่างกันบ้างเช่นการตัดหัวแร่เนื้อผ่าศพแยกร่างฟอลคอนแต่หลักฐานส่วนใหญ่ค่อนข้างสอดคล้องตรงกันนั่นคือฟอลคอนได้ถูกทรมานก่อนตายพร้อมเป็นจังหวะไล่เลี่ยเกี่ยวเนื่องกับการฆาตกรรมพระปีนายแพทย์แกมเฟอร์ชาวเยอรมันที่เข้ามาในสยามราวพ.ศ. 2233หลังจากพระยาวิชเยนเสียชีวิตได้2ปีได้บันทึกไว้ว่าพระยาวิชเยนถูกจับในวันเดียวกับพระปีเมื่อวันที่19พ.ศ. 2231จากนั้นพระเพทราชาได้ตัดศีรษะพระปีก่อนแล้วโยนลงแทบเท้าพระยาวิชเยนขณะกำลังถูกตรึงโซ่ตรวนพร้อมกล่าวเย้ยหยันว่านั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวของเจ้าต่อมาพระยาวิชเยนถูกทรมานและอดอาหาร15วันจึงถูกนำไปประหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาคกล่าวว่าแม้จะไม่สามารถชี้ชัดได้เต็มปากว่าโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกค้นพบเป็นของพระปีกับฟอลคอนแต่เทียบเวลาการเสียชีวิตความผูกพันทางการเมืองรวมถึงอาณาบริเวณการประหารและฝังศพที่อยู่ในเขตรัศมีตำบลทะเลชุบศรผมคิดว่าทั้งพระปีและฟอลคอนสิ้นลมทรมานในเขตทะเลชุบศรแน่นอน
และเป็นไปได้ที่ศพของทั้งคู่จะถูกฝังไว้ด้วยกันเนื่องจากนับถือศาสนาเดียวกันหรือแม้แต่เสียประจานไว้ที่ชุมนุมสันเปาโลหากแต่ข้อสันนิษฐานนี้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนต้องปล่อยให้มีการวินิจฉัยสอบสวนหลักฐานกันต่อไปค่ะละครจบแล้วแต่ปริศนาและประวัติศาสตร์ยังทิ้งไว้ให้เรานั้นได้ค้นหาและศึกษากันต่อไปขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะ